เอาละครับกราบสวัสดีแฟนมวยทุกคนครับผมวันนี้เราอยู่กันในศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับที่เวทีมวยรังสิตนะนี่คือคู่เอกนำรายการครับฝ่ายแดงครับภูสิงห์ครับปะทะกับเดชพันธ์นะครับเปิดกันมาในยกที่3เลยครับตอนนี้เป็นภูสิงห์ครับต่ออยู่11-8นะประมาณต่อช้านี่บอกว่าภูสิงห์ลดเยอะนะถ้าจะต่อ2ปอนด์หรือเปล่าไม่แน่ใจครับไฟนี้ดูนะว่าจะมีแรงหรือเปล่านะภูสิงห์โอ้ยโดนงัดศอกไปก่อนครับดิฉันโอ้โหโดนนักสอบรัวๆเลยครับภูสิงห์โอ้โหเข่าก็สะดุ้งเหมือนกันนะขวาไปตัวนักสอบขวางอยู่เลยครับต้องขอภายในมุมกล้องด้วยครับกรรมการไม่ห้องแทบนะเดี๋ยวเดินต่อภูสิงห์ขวาหลุดเดี๋ยวเดินต่อภูสิงห์โอ้ยโดนเตะขวาต่อยขวายกที่3ครับเอาละมาชมกันต่อยกที่4ครับดูนะว่าฝ่ายแดงภูสิงห์จะแก้เกมไงครับยกนี้ดูที่พันนี่มาสอบคนเดียวเลยแต่เริ่มมาขวางนะยกนี้ภูสิงห์อุ้ยเจ็บไปแต่เริ่มสอบไม่ถึงครับฤทธิพันธ์โอ้ยโดนขวางหน้าไปโอ้ดูเหมือนเล่าขวางหน้านี่จะได้ผลเหมือนกันนะโอ้ยโอ้ยสองขวาสองซ้ายคือเหมือนกันครับไปครับเดินต่อโอ้ยนัดสองไปหลังย่อหนามมงเลยครับผู้สิงสอกมาสอกกลับครับไม่โกงครับเดินต่อครับเสียไปตีไหนเริ่มมีเสียงเฮขึ้นครับฝั่งแดงโอ้โหโดนหมัดเหมือนกันครับยังติดบังอยู่ครับโอ้ดูเหมือนเรื่องแรงนี่ไงที่พันจะเหนือกว่านะดูจะหมดแรงแล้วหรือเปล่าครับผู้ถึงอย่าไปเดินต่อครับภูสิงห์โอ้ยยังซ้ายสวยครับ
ให้เดินนะโอ้โหหมดยก4ครับเอามาชมกันต่อยกสุดท้ายครับคู่เอกนำรายการนะออกศึกมวยมาสนั่นเมืองนะครับการจัดมวยนี่เป็นเสียโอมนะโปรโมเตอร์ใหม่ฝ่ายแดงครับจับศึกในครั้งนี้ครับฝ่ายแดงบูสิงห์นะน้ำเงินฤทธิพันธ์ครับมันมีลายเสียแล้วบูสิงห์ใส่ให้หมดเลยครับยกสุดท้ายแล้วโดดเตะเป็นไก่ชนเลยนะสอนเมื่อกี้บูสิงห์ขวาไปโอ้ยฤทธิพันธ์นี่ทอนคืนไปเหมือนกันนะไปยอมให้ตีเหมือนกันนะปิดบังอยู่ครับบูสิงห์เดินช้าไปหรือเปล่าออกไม่ออกครับภูสิงห์โอ้โหขวาดอกนี้เข้ามาจะเต็มเลยครับไปครับเดินต่อภูสิงห์เอาแล้วครับโอ้ไม่รู้ที่ทำปยาพรหรือเปล่าครับภูสิงห์โอ้เดี๋ยวก็รู้ครับว่าจะฟ้าผ่าหรือเปล่านะยิงน็อกหรือเปล่าครับก็รู้กันครับนี่ครับหมดยกสุดท้ายครับรอดูผลการชูมือกรรมการครับว่าจะชูไปที่ฝั่งไหนนะโอ้โหนี่มาปลายนะที่ดูแล้วแต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่าครับกรรมการสุดท้ายครับปุ๊บหันไปที่โอ้เป็นฝ่ายแดงครับโอ้โหเฮกันลั่นเลยครับใครลองไปช่วงต้นนี่รับทรัพย์ไปครับสรุปเลยครับเป็นฝ่ายแดงครับภูสิงห์ครับพีคเอาชนะคะแนนเจ้าฤทธิพันธ์ไปได้นะแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ